ีครับพวกเราเชียร์ทีมครับเราเข้าสู่รายการ Music Reality Dance TV เป็นรายการที่ทำเพื่อนบรรลุเชียร์กับ5ขาแดนซ์นะครับเข้าร่วมกิจกรรม Celtic Seven Tier Blacklist นะครับเป็นกิจกรรมที่จะพาเพื่อนมาร่วมกับเวิร์คช็อปที่ Adam Check จะได้หรือไม่นะต้องไปติดตามชมนะครับครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของพวกเรานะครับที่พวกเราจะเป็นพิธีกรของรายการนี้ครับผมแล้วก็วันสุดท้ายของ5คนนั้นด้วยวันนี้จะมีโชว์ครั้งยิ่งใหญ่ของพวกเราครับพร้อมหรือยังนะถ้าพร้อมแล้วนะครับไปดูโชว์ของเขาเลยว่าเขาจะได้รับการพิจารณาจากครูฮาเลมเชได้ดีขนาดไหนไปชมกันเลย Here we goสวัสดีครับสำหรับอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้พวกเราก็ต้องโชว์เดี่ยวให้กรรมการดูนะก็หลังจากโชว์เดี่ยวนะครับก็จะมีการโชว์หมู่คณะได้ที่จะใช้ในวันที่8เลยแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วนะครับพวกเราก็ได้ซุ่มซ้อมกันมานะครับที่ RS นะครับใช้เวลาซ้อมไป2วันนะครับสวัสดีค่ะครูเจด้านะคะก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงเกณฑ์การตัดสินครั้งนี้นะคะวัดจาก1ก็คือเทคนิคนะคะว่าเทคนิคจากการฝึกปือแล้วก็เวิร์กช็อปไปเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นไหม2ก็คือในเรื่องของสไตล์ว่าเหมาะกับเคลติกไหมการคิดท่าเต้นแล้วก็3คือการใช้จังหวะดูน่าสนใจแค่ไหนนะคะแล้วก็4คือฟีลลิ่งดูแล้วรู้สึกคนดูรู้สึกร่วมด้วยไหมสนุกหรือรู้สึกเล้าใจรู้สึกสตรองเข้มแข็ง5ก็คือความคิดสร้างสรรค์นะคะว่ามีไอเดียอะไรแปลกใหม่เก๋นำเสนอทำให้ชักจูงคนดูนะคะรวมทั้งหมดจะเป็น100คะแนนนะคะซึ่งคะแนนทั้งหมดนะคะเราก็จะไปรวมกับ SMS จากน้องๆทางบ้านอีกทีนึงนะคะขอให้ KO ทั้ง5โชคดีนะคะก็ยังดีกว่าคนที่1ครับเป็นเต้นนิดหน่อยต้องดูคอมเมนต์จากคุณใช่ครับไปดูกันดีกว่า
KO 1นะคะมีการพัฒนาในเรื่องฟิลลิ่งเหมือนสร้างกราฟมาดีตั้งแต่เริ่มจากข้างบนแล้วค่อยๆขึ้นมาแต่ว่าต้องมีการพัฒนาเรื่องเทคนิคในแต่ละสไตล์ที่เอามาใช้มากกว่านี้อีกนึงแบบว่าในเพลงเรามีความหลากหลายของเดี๋ยวมีขึ้นเดี๋ยวมีลงเดี๋ยวมีใช้แอร์เรียมีใช้พื้นที่ความรู้สึกมั่นใจอ่ะมั่นใจส่งมาแล้วครับแต่ว่าที่ตัวบางครั้งที่รู้สึกเหมือนว่ามันยังไม่มั่นใจว่าจะไปท่านี้เหมือนกับกลัวๆนิดนึงมันขยับไปแล้วแบบไม่มั่นใจจุดลายฟิวมันขาดนิดหน่อยไปเคล2นะคะเห็นเลยว่าคิดมาแล้วก็ตอนแรกๆก็ชัดมากก็คือดีค่ะนี้พี่ว่าควรจะเพิ่มสไตล์อ่ะในการทำเอาแบบท่าเต้นมากขึ้นเหมือนกับว่าหนูคอนเซนเทรตอยู่กับสไตล์นึงมากเกินไปสมมุติว่าหนูตึกมาตลอดมันอาจจะเปลี่ยนเป็นใหญ่วูบวูบบ้างคือพอมันสตรัคอยู่ตรงนั้นมันก็เลยทำให้ความสนใจน้อยลงแต่พี่เห็นความพยายามในเรื่องการคิดสร้างสรรค์พี่จำได้ว่าตอนซ้อมเนี่ยเราเต้นได้ดีโดยหลักๆก็เรื่องสไตล์โอเคครับก่อนจะเข้าพุทเนี่ยถ้าเราปรับแบบเป็นภาพเป็นใหญ่ขึ้นนิดนึงมันจะดูแบบน่าสนใจขึ้นแล้วดูว่ามันเปลี่ยนฟีลลิ่งก่อนที่จะเข้าสำหรับ KO 3นะคะพี่เจว่าซีเรียสกับการเต้นนิดนึงขาดฟีลลิ่งแล้วก็มีเทคนิคของตอนครัมอะค่ะท่อนทุกอะยังขาดความสตรองนิดนึงแล้วการใช้จังหวะยังไม่ดีตอนก่อนเริ่มแข่งพี่บอกว่าใจเย็นๆฟังบีทนิดนึงคืออย่างนี้ครับบางทีการบางครั้งที่เราฟรีสไตล์หรือว่าเรามีรูทีนมาอะไรก็แล้วแต่เราจริงๆแล้วเราไม่ต้องเก็บทุกบีทที่มีที่เกิดขึ้นเราสามารถเก็บบีทที่เราอยากเก็บได้ KO 4นะคะก็ที่ชัดขึ้นก็คือมีเรื่องพัฒนาในเรื่องฟีลลิ่งมากๆที่เห็นว่าเริ่มมีปากจู อินร่วมกับเพลงคือแบบรู้สึกสนุกขึ้นดีที่ชอบดูอินเตอร์นะคะ KO 5แบบมีความตั้งใจดีมากเนาะมาใช้จังหวะดีด้วยนะแต่ว่าหมกมุ่นอยู่กับสเต็ปมากจนเกินไปแต่มีความตั้งใจอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วก็มีการใช้จังหวะที่ดีพรีเซนต์ต้องพรีเซนต์ให้คนได้สัมผัสก่อนนี้ตอนนี้มันอยู่กับตัวเองมากไปแค่นั้นเองค่ะเมื่อกี้ถ้าเราเงยหน้าขึ้นมาพี่จะให้คะแนนเพิ่มอีกค่ะต่อไปก็เป็นโชว์รวมใช่ไหมคะให้ในข่าวว่าเตรียมมาใครอยากดูค่ะเชิญเลยค่ะรุยเลย